คนมักจะสงสัยว่าทำไมมันมีวิธีที่แผลเล็กกับวิธีที่แผลใหญ่ทำไมหมอถึงไม่เลือกวิธีที่แผลเล็กหมดเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นการทำตาก็เหมือนกันทำตาก็จะมีวิธีแบบแผลเล็กๆกับวิธีแบบแผลยาวๆเลยนะกับวิธีแบบไม่มีแผลก็มีนะข้อดีข้อเสียต่างยังไงสรุปง่ายๆครับเราเปรียบเทียบกับการทำฟอร์เอ็กซ์ติฟก็ได้นะครับก็คือว่าแผลเล็กข้อดีก็คือเจ็บน้อยหายเร็วนะฮะแต่ข้อเสียของแผลเล็กอย่างแรกคือมันแก้ไขความบกพร่องได้น้อยนะครับยิ่งแผลน้อยก็ยิ่งแก้ไขได้น้อยนะครับแผลยาวข้อดีคือแก้ไขปัญหาได้เยอะกว่ายกตัวอย่างเช่นหนังตานะถ้าคนอายุมากๆหนังตาตกไปเยอะเนี่ยมันมีผิวหนังที่ต้องตัดเยอะนะฮะดังนั้นถ้าเรากรีดแผลยาวเนี่ยแผลยาวจริงแต่ว่ามันสามารถจะเก็บหนังตาได้เยอะกว่าเก็บหนังตาที่ตกไปเยอะกว่าหรือคนที่เป็นภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงการเปิดแผลยาวก็สามารถจะเย็นกระชับกล้ามเนื้อได้เยอะกว่าดังนั้นเนี่ยแผลยาวก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเยอะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับแผลเล็กก็เหมาะสำหรับคนที่ปัญหาเล็กน้อยนะครับเช่นปัญหาแค่คนอายุน้อยไขมันน้อยต้องการแค่ความชั้นตาอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องปัดหนังเยอะเราก็ทำแผลเล็กได้ทำตาของชั้นก็ทำจากข้างในได้เช่นเดียวกันครับฟอร์เอ็กซ์ติฟที่หมอบอกถ้าเกิดสมมติว่าปัญหาเล็กน้อยไม่ทำผ่าตัดก็ได้ก็ไปทำบทบอกส่วนแต่ถ้าปัญหาเริ่มเยอะขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้มีร่องที่ชัดเจนมากก็อาจจะทำ endoscopic for endlip ได้นะครับก็คือส่องกล้องได้แต่ถ้าปัญหาเยอะมากๆจริงๆเนี่ยอายุ 50-60 แล้วไปทำ endoscopic หรือ botox มันไม่ได้ผลแล้วก็จะต้องยอมมีแผลยาวเนี่ยที่เรียกว่าเป็น conventional for endlip นะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า